ไปดูเรื่องของคดีใหญ่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความคืบหน้าคดีกำนันนกก็สืบเนื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์นะครับวันนี้เนี่ยตำรวจ6นายครับซึ่งเป็นตำรวจที่มีส่วนช่วยไม่ว่าจะเป็นกำนันนกหรือว่านายหน่องมือปืนที่ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์ถูกนำตัวไปฝากขังขณะที่พนักงานสอบสวนเองล่าสุดก็มีการแจ้งข้อหาต่อลูกน้องของกำนันนกเพิ่มเติมอีกทั้งหมด5รายด้วยกันครับพี่อยากพูดอะไรไหมอยากขอโทษอะไรไหมพี่แล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรนอกเหนือจากการเราไม่ใส่ไหมพี่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่กำนันที่บอกพี่ยังไงบ้างตอนที่จะให้พาหนีพี่บอกอะไรพี่อีกคนนึงพี่พูดจะไปไหมพี่รู้สึกผิดเลยพี่ไปนี่เป็นช่วงที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้นำตัวตำรวจทั้ง6นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือทำลายหลักฐานคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเสียชีวิตในบ้านของนายประวินจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกนะครับส่งไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาค7ทันทีที่ผู้ต้องหาทั้ง6รายเนี่ยลงมาถึงบริเวณด้านหน้าบรรดาสื่อมวลชนก็พยายามที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปทั้งประเด็นการช่วยเหลือนะครับแต่ไม่มีใครตอบคำถามโดยผู้ต้องหาทำเพียงแค่เดินก้มหน้าแล้วก็เดินขึ้นรถไปเท่านั้นในการควบคุมตัวไปฝากขังนะครับตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้จัดรถควบคุมตัวผู้ต้องหามารอไว้ที่ด้านหน้าสถานีตำรวจระหว่างที่นำผู้ต้องหาขึ้นรถไปก็มีการขานนับจำนวนอย่างที่เราได้ยินกันเมื่อครู่เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นครับตั้งแต่ลงมาจากสถานีตำรวจแล้วก็นำตัวไปขึ้นรถหลังจากนั้นก็นำตัวออกไปซึ่งทั้งหมดนี้ครับถูกแจ้งข้อหาเนี่ย3ข้อหาก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายซ่อนเร้นแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดสำหรับผู้ต้องหาทั้ง6รายมีพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์แตงอำไพร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรร้อยตำรวจโทประสานรอดผลและร้อยตำรวจตรีสรรเสริญศรีสวัสดิ์ขณะเดียวกันก็วันนี้มีคำสั่งด่วนให้พลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแล้วก็พันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการสภ.เมืองนครปฐมนะครับให้ทั้งสองไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7ปมร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมด้วยนะครับแล้วล่าสุดทางพนักงานสอบสวนครับก็ยังได้แจ้งข้อหาเพิ่มอีก5รายด้วยกันนี่เป็นพลเรือนทั้ง5คนนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันนกก็จะมีในโบ๊ทเป็นผู้คุมเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีคนนี้เนี่ยทำหน้าที่เอาตัวเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่บ้านกำนันเอาไปทิ้งน้ำ2จุดคนที่2คือในเก่งครับคนที่นำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุไปฝังดินเพื่ออำพรางแล้วก็อีก3คนก็ทำหน้าที่ในการทำลายหลักฐานภายในบ้านกำนันนกจุดสำคัญก็คือจุดที่มีการจัดเลี้ยงกันจุดที่จัดโต๊ะจีนคือเข้าไปทำลายหลักฐานในจุดเกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็คือเข้าไปล้างคราบเลือดแล้วก็เก็บปลอกกระสุนไปทิ้งโดยทั้ง5รายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำลายซ่อนเร้นและร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกหมายจับนะครับแต่ว่าที่ออกมาเนี่ยเป็นหมายเรียกเพื่อเรียกตัวมาสอบสวนและเมื่อพบตัวแล้วก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปครับ